สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ก็อยากจะเชิญพี่น้องมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะฮาเลลูยาพระองค์จะซ่อนข้าไว้ในพระทัยในเวลาสงครามและข้าจะยืนและมองดูชัยชนะเพราะการรบเป็นของพระองค์พระองค์จะซ่อนข้าไว้ในพระทัยในเวลาสงครามและข้าจะยืนและมองดูชัยชนะเพราะการ
ไม่มีผู้ใดเทียมพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียมพระองค์ยกเสียงสรรเสริญกับทุกคนด้วยกันนะคะจะจันกรีนไกลพระเจ้าผู้ทรงเป็นโลกเป็นป้อมปราการโออิมานูเอลเราไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆแม้เราเดินในหมู่เขาเงาแห่งความตายพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเรานั้นจะทรงนำพาให้หมุนจิตชูใจหนุนกำลังเราจะมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขของพระองค์โอ้พระเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระเจ้าในความใหญ่ยิ่งในพระเกียรติสิริของพระองค์ขอพระเกียรติฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับอยากหนุนใจพี่น้องในพระธรรมโยชวาบทที่1นะครับก็ได้มีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องแล้วก็พูดถ้อยคำของพระเจ้าไปในครั้งที่แล้วนะครับในพระธรรมโยชวาบทที่1ข้อที่7 8 9เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงโยชวาในตอนนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆก็คือว่าโมเสสก็จากไปประชากรของพระเจ้าก็อยู่ในความสับสนแล้วก็วุ่นวายมีหลายเรื่องเกิดขึ้นต้องบริหารจัดการหลายอย่างคนมากมายเชื่อว่านับล้านคนอยู่ในทะเลทรายประชากรของพระเจ้านะครับก็นำโดยโยชวาต่อไปโยชวาแน่นอนว่ามีความกังวลและก็ความกลัวเพราะว่าโมเสสไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะครับเช่นเดียวกันประชากรของพระเจ้าเชื่อว่าตอนนั้นก็อยู่ในความกังวลแล้วก็ความกลัวอย่างมากเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเอาอะไรดื่มรับประทานแล้วก็เขาเองจะเดินไปที่ใดนะครับผมเชื่อว่าขาดทิศทางอย่างมากแล้วก็พระเจ้าทรงโปรดแต่งตั้งโยชวาแล้วก็โยชวาก็นำประชากรของพระเจ้าต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับแน่นอนว่าประชากรของพระเจ้าส่วนใหญ่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเดินไปที่ใดแล้วก็ต้องทำสิ่งใดฉะนั้นนี่คือบัญญัติของพระเจ้าที่ประทานมาผ่านโยชวาถึงประชากรของพระเจ้าทุกคนให้เขาทั้งหลายอยู่ในความเข้มแข็งอยู่ในความกล้าหาญแล้วก็เป็นถ้อยคำที่นำการปลอบประโลมจิตใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอยู่กับประชากรของพระองค์พระเจ้าจะทรงโปรดนำเขาต่อไปเมื่อพระเจ้าทรงโปรดนำเขาออกมาจากอียิปต์แล้วพระเจ้าจะทรงโปรดนำเขาสู่แผ่นดินคานาอันด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระธรรมในโยชวาบทที่1ข้อที่7 8 9จริงๆก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่6ด้วยนะครับบอกว่าจงเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญเถิดข้อ7ก็เป็นการย้ำอีกบอกว่าเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งขึ้นเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นพระธรรมตอนนี้นะครับพูดบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญแล้วก็ให้เขาได้กระทำตามบัญญัติของพระเจ้าฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เดินตามบัญญัติของพระเจ้าเราได้ยึดบัญญัติของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญได้ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของเรานะครับในพระธรรมบอกย้ำในข้อที่7บอกว่าอย่าหลีกเลี่ยงธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเองนะครับประชากรของพระเจ้าคงสับสนวุ่นวายกับเรื่องของอาหารการกินกับเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ทำบัญญัติของพระเจ้าแน่นอนว่าเขาเองก็คงจะ
ละเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องห่วงปากท้องห่วงสุขภาพของตัวเองห่วงความปลอดภัยแล้วก็ธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่รองลงไปจากการที่เขานั้นแสวงหาหรือว่าจะต้องค้นขวายหรือจะต้องศึกษาจะต้องจดจำหรือว่าต้องเฝ้าระวังนะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าอย่าหลีกเลี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเจ้าจะไปถิ่นฐานใดเจ้าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีข้อ8บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะครับไม่เพียงแต่ศึกษาหรือว่าอ่านพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นได้ตรึกตรองแล้วก็ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วพระธรรมนั้นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นจะทำให้เรานั้นสำเร็จผลเป็นอย่างดีจำเริญขึ้นอย่างดีนะครับแล้วก็เราสามารถมีความวางใจแล้วก็มั่นใจในพระเจ้าได้นะครับฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่ากลัวอย่ากังวลแต่ว่าให้เราห่วงและกังวลว่าเรานั้นจะห่างเหินจากพระคำของพระเจ้าหรือเปล่านะครับถ้าพี่น้องได้วางใจแล้วก็ยึดมั่นตึกตรองพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนระวังที่จะกระทำตามท่านเองนั้นจะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างหนุนใจพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ